มาดูเรื่องของข่าวการศึกษากันบ้างนะคะสพทค่ะก็จับมือกับมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED นะคะติวเข้มฉบับ New Normal ผ่านแอปพลิเคชัน True V Room รายละเอียดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนติดตามรายละเอียดกันค่ะมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่ม True ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐครั้งที่2จำนวนกว่า500คนจากทั่วประเทศระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนเตรียมความพร้อมผู้นำ ICT ให้สามารถประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนพร้อมให้โรงเรียนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยการอบรมออนไลน์ผ่าน True V Room และเรียนรู้เพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์ True V Learn ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากดร.นิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดร.เนชนกวิภาตะศิลปินกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสารอนาคตการศึกษา Connect ED เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยดร.อโนไทยไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาร่วมชี้แจงบทบาทหน้าที่และแผนการดำเนินงานของ ICT Talent ภายใต้การดูแลของภาครัฐอีกด้วย ICT Talent จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การใช้งานสื่อและอุปกรณ์ ICT ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการสถานศึกษาคำว่า ICT Talent มีความสำคัญมากนะคะในการที่จะขับเคลื่อนทำให้เข้าถึงยุทธศาสตร์ทั้ง5ข้อการเข้าถึงระบบข้อมูลพื้นฐานการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆเกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุดทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวICT Talent ภาครัฐจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ ICT Talent การใช้อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนและแหล่งสืบค้นความรู้มากมายพร้อมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบ School Management System และปฏิบัติงานบนระบบ ICT Talent Report เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆของโรงเรียนในสังกัดสพท.ทั่วประเทศและวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียนนอกจากนี้กลุ่ม True ยังมีการจัดอบรมออนไลน์ให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ต่อเนื่องได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอีกด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ